เส้นผมกับกระบองเพชรถุงเท้ากับโทรศัพท์ที่ม้วนผมกับกาวแท่งกางเกงในกับใบหน้าคุณจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันได้ยังไงดูวิดีโอซาเลนเธอจะทำอะไรกับมันได้ในวิดีโอใหม่ของเราสิวันนี้มีอาหารชั้นเลิศอยู่ในเมนูช่องใหม่ของเราทุ่มๆว้าวสำหรับคนรักอาหารกดลิงก์ข้างล่างได้เลยแล้วกด Subscribe เพื่อรับความสนุกเกินบรรยายได้เลยจ้าเราเบื่อจังเลยทุกๆคนก็ยุ่งอยู่แต่กับโทรศัพท์ไม่มีใครพูดกันเลยในชีวิตจริงหยุดสักทีเลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้วมาเล่นเกมจริงๆกันดีกว่าเนาะดูสิว่าฉันมีอะไรมันคือเกมทูโมเชียวนะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเนาะยันยิงยาวปากระเป๋ายิงชุ่มเฟดดี้นายเริ่มก่อนหยิบการ์ดมา2ใบนายได้อะไรนะกางเกงนายกับใบหน้าเราละอยากจะรู้ซะว่านายจะทำอะไรกับมันได้ฉันรู้แล้วล่ะว่าจะทำยังไงกับมันเตรียมตัวให้พร้อมนะจ้าสาวๆกกน.กำลังจะมาแล้วจ้าฮะนี่เขาเอากางเกงในมาสวมหัวงั้นหรือเฟดดี้ปลุกความเป็นนินจาในตัวเขาขึ้นมาเขาใช้กางเกงในเป็นหน้ากากนินจาและเขาพร้อมสำหรับการต่อสู้เขาก็ได้พุ่งกระโดดข้ามโต๊ะแหมๆผู้ชายคนนี้อันตรายจริงๆแฮะไม่มีอะไรหยุดกระบองไส้กรอกของเขาได้การเข้ามาขวางทางนินจาตัวจริงเสียงจริงน่ะเหมือนฆ่าตัวตายชัดๆโชคร้ายที่ความเก่งกาจของเฟดดี้ยังไม่ได้เท่าขี้เล็บของนินจาตัวจริงไส้กรอกคือผู้ชนะในศึกครั้งนี้นายสู้ได้เหมือนฮีโร่ตัวจริงเลยล่ะเอาหน้ากากออกได้แล้วล่ะเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่าใครเป็นคนต่อไปฮอลลี่หรือหยิบการ์ดมาสิถุงเท้ากับโทรศัพท์เธอจะเอา2อย่างนี้มาทำอะไรได้ล่ะฮอลลี่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถุงเท้าน่ะใช้เป็นแค่โทรศัพท์ได้ดีเลยล่ะแหมโชคดีมากที่รู้บนถุงเท้ามันอยู่ตรงตำแหน่งกล้องพอดีเป๊ะอ้าวยิ้มหน่อยจ้าเพื่อนๆจะว่าไปแล้วเคสถุงเท้าก็เป็นไอเดียที่เจ๋งสำหรับที่มหาลัยถ้าคุณอยากจะโกงข้อสอบก็แค่ยืดขาที่สวมถุงเท้าแล้วก็ถ่ายรูปคำตอบของเพื่อนที่ได้เกรด A ล้วน No อาจารย์ไม่มีทางจับได้หรอกก็แค่ยืดเส้นยืดสายนี่นะใช่ปะไอเดียนี้เจ๋งสุดๆสาวตาสีฟ้าเป็นลายต่อไปหยิบการ์ดได้เลยได้กระบองเพชรกับเส้นผมเธอจะทำอะไรกับ2อย่างนี้ดีล่ะสาวตาสีฟ้าคิดหนักว่าจะเอา2อย่างนี้มารวมกันยังไงดีเธอเอากระบองเพชรติดตัวตลอดเวลาจนในที่สุดก็กลายเป็นเพื่อนซีกันและหลังจากคิดหนักอยู่หลายชั่วโมงเธอก็ปิ้งปังไอเดียหนึ่งขึ้นมาเธอเอากระบองเพชรมาใช้แทนหวีได้นี่นะอู้แม่คนสวยอย่างเรานี่อัจฉริยะสุดๆสาวตาสีฟ้าอยากจะม้วนผมให้เป็นหล่อนแต่มีเซอร์ไพรส์สำหรับเธอชาเลนจ์ใหม่จากทูโมใช้แทงกาวแทนโลม้วนผมอย่างนั้นหรือได้เลยขอรับคำท้าค่ะเอากาวออกจากแท่งให้หมดติดแถบตีนตุ๊กแกด้านที่เป็นหนามบนหลอดกาวเสียบกิ๊บติดผมเข้าไปทำโลม้วนผมออกมาหลายๆอันสาวตาสีฟ้าค้นพบทางออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงนี้แล้วใช้หลอดกาวแท่งม้วนผมเธอไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยแฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อคุณเล่นเกมทูโมหลอดกาวแท่งใช้ม้วนผมได้ดีทีเดียวหลอนผมออกมาสวยเป๊ะปังเวอร์และแถมผมของเธอก็ยังไม่ได้โดนกาวอีกด้วยต่อไปพิงเกิลกับลำโพงจ้าเฟดดี้ได้เวลาแบ่งชิปให้กับเพื่อนแล้วนะไม่ต้องมาขัดขืนเลยสาวตาสีฟ้าใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมทุกอย่างที่เธอมีไม่เคยมีอุปกรณ์แบบนี้บนโลกมาก่อนนักพัฒนาของ Apple จ๋าอย่ามาอิจฉาฉันเชียวนะฮะนี่คือลำโพงพิงเกิลก่อนอื่นนะกระป๋องพิงเกิลเปล่ามาแล้ววัดขนาดโทรศัพท์บนกระป๋องใช้มีดคัตเตอร์กรีดให้เป็นช่องตัดก้นกระป๋องออกใส่แก้วพลาสติกที่ไม่มีก้นแก้วเข้าไปในกระป๋องทั้ง2ด้านติดเทป2ด้านบนฝากระป๋องติดกระป๋องบนฝาให้เป็นแท่นวางใส่โทรศัพท์เข้าไปข้างในแล้วเปิดเพลงสุดยอดลำโพงมันทำงานในเมื่อตอนนี้เรามีเสียงเพลงแล้วทำไมเราไม่จัดปาร์ตี้ให้มันสุดเหวี่ยงไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนหยุดปาร์ตี้เอาไว้ก่อนได้เวลาหยิบการ์ดชูโม่ใบใหม่แล้วฮอลลี่เธอได้อะไรน่ะขวดกับแว่นตาหรือฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงรอแป๊บนึงนะติดแม่แบบรูปแว่นตาบนขวดพลาสติกที่มีสีตัดขวดตามแม่แบบวัดเส้นเฉียงที่ตรงมุมให้ตัดตามเส้นปั้นดินให้เป็นเส้น
นำไปติดบนแว่นเพื่อทำเป็นที่รองจมูกฮอลลี่มีอุปกรณ์สำหรับปาร์ตี้สร้างสรรค์มากดวงตาของฮาร์ทเรามาเริ่มปาร์ตี้ที่มีสไตล์กันเลยดีกว่าเฟดดี้เต้นรุนแรงเกินไปจนกระทั่งกระดุมหลุดออกจากเสื้อทุกเม็ดหุยน่าอายจังว่ายน้ำหนีไปเลยดีกว่าค่ะและนี่คือชาเลนจ์ใหม่ของเขาเอาหลอดไปเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างที่หายไปเอาละฉันขอคิดดูก่อนนะฉันจะขอยืมหลอดของสาวตาสีฟ้าก่อนก็แล้วกันเนาะวางกระดาษรองอบบนเตารีดร้อนๆแล้วทำให้หลอดละลายใช้เหล็กปลายแหลมลุ้นไปจอดรูบนสิ้นส่วนกลมๆแล้วคุณก็จะได้กระดุมหลากหลายสีสันเฟดดี้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปขึ้นมากระดุมพวกนี้มันทำมาจากหลอดเหมาะสมสำหรับปาร์ตี้ของเราที่สุดเรามาสนุกกันให้มันสุดเวียงไปเลยดีกว่ายูฮูหนุ่มหนึ่งสองสาวเถียงกันว่าใครจะได้หยิบการ์ดเป็นคนแรกเราจะหยิบพร้อมกันก็แล้วกันดูซิว่าเราจะได้ชาเลนจ์อะไรเส้นผมกับแปรงช็อกโกแลตกับลิปบาล์ม EOS เครื่องหมายคำถามกับแปรงผมโอ้โหรอบนี้มันยากน่าดูแฮะเฟดดี้ตัดสินใจที่จะหาเส้นผมด้วยวิธีที่รุนแรงเดี๋ยวหยุดก่อนมนุษย์ชาติมีเหตุผลที่ประดิษฐ์ผมปลอมขึ้นมางั้นก็ใช้มันเลยซะสิแบ่งครึ่งปล่อยผมปลอมแล้วก็พับครึ่งใช้หนังยางลัดตรงกลางผมตัดเล็มตรงปลายมัดหนังยางตลอดความยาวของปลอยผมเราก็จะได้แปรงหนึ่งอันเล็มปลายผมออกตกแต่งแปรงให้กลมมนฉันจะต้องใช้แปรงผมฉันจะลองหาดูในเป้ก็แล้วกันในนี้มีของอยู่เยอะแยะเลยแฮะอันนี้ใช้ไม่ได้นั่นไงฉันเจอแปรงที่เหมาะสมแล้วสาวตาสีฟ้าเจออะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ลิปบาล์ม EOS สำหรับชาเลนจ์ของเราแต่เธอจะเอามันมาทำอะไรได้ล่ะฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับแปรงอันนี้ฉันอยากจะทำอะไรสวยๆแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์โอ้เชมาลิงกิ้งกองฉันจะแปลงร่างเป็นศิลปินเราจะต้องใช้กระดาษสีน้ำเงินกับแผ่นฟอยล์เทสีอะคริลิกสีชมพูอ่อนบนแผ่นฟอยล์กระจายสีออกให้เรียบเนียนจุ่มแปรงบนสีแล้วทาแปรงลงบนกระดาษให้เป็นลายจุดวาดลำต้นและกิ่งไม้สีขาววาดเส้นบางๆแท็กตามจุดแปรงผมใช้เป็นภูกันได้ยอดเยี่ยมเลยเฟดดูอาโดเธอชอบผลงานของฉันไหมว้าววิเศษมากๆเลยฉันมีแปรงสำหรับตกแต่งขั้นสุดท้ายอยู่พอดีเป๊ะดูสิยังขาดจุดอยู่อีกจุดนึงเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฟดดูอาโดเธอคือศิลปินชัดๆเราเอาผลงานชิ้นโบแดงนี้ไปอวดสาวตาสีฟ้ากันเลยดีกว่าเนาะอู้บะสาวตาสีฟ้ามีไอเดียเจ๋งๆเธอเอาลิปบาล์ม EOS มารวมกับช็อกโกแลตได้นี่เอาลิปบาล์มออกจากตลับให้หมดแยกชิ้นส่วนตลับและทำความสะอาดให้เกลี้ยงติดชิ้นส่วนที่เป็นตะแกรงเข้ากับฝาละลายไว้ช็อกโกแลตแล้วเทลงในตลับพอช็อกโกแลตแข็งตัวดีแล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็คว่ำตลับช็อกโกแลต EOS ของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิดูสินี่คือรูปที่เราวาดเธอกำลังทำอะไรอยู่ฮะลิปบาล์มของฉันทำไมจู่ๆมันถึงกลายเป็นช็อกโกแลตไปได้ล่ะไม่ต้องมาอ้างการ์ดเลยเธอจะต้องซื้อ EOS ตลับใหม่ให้กับฉันเข้าใจไหมฮอนลี่ทำงานที่ร้านกาแฟโอ้แย่แล้วเฟดดี้กำลังมาฉันจะต้องปลอมตัวอย่างด่วนจีแปลกจังแฮะฉันนึกว่าจะได้เจอฮอนลี่ที่นี่แทนที่จะเป็นโรบินฮูดสวัสดีพ่อนมต้องการอะไรล่ะกาแฟ2แก้วแล้วก็ของว่างครับได้เลยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่เงินทอนค่ะฮะกล้าทุ่มโมอีกแล้วเหรอ What? ฉันจะทำยังไงกับมันดี huh? นี่กระดาษแข็งแล้วก็กาแฟของเธอไปทำชาเลนจ์ให้เสร็จไปตัดกระดาษแข็งให้เป็นรูวงกลมตรงกลางสองวงและที่จับด้านข้างตัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงที่จับข้างหนึ่งพับกระดาษใส่แก้วเข้าไปข้างในแล้วปิดที่จับด้านบนใส่สติ๊กเกอร์ที่จับไม่ให้มันหลุด
ในที่สุดเฟดดี้ก็กลับมาเขาทำถุงใส่กาแฟที่มีประโยชน์กาแฟ1แก้วสำหรับฮอนลี่และหนวดของเธอได้เวลาที่เธอจะต้องโกนหนวดแล้วล่ะเพื่อนดื่มกาแฟสิคุณชอบชาเลนจ์ทูมูของเราไหมเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะว่าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ไหมแล้วคุณอยากจะได้การ์ดใบไหนล่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดชาเลนจ์ใหม่ๆจากทูมยังไงล่ะ